เช้านี้อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับหนึ่งในวัน Ministry Day นะครับเกี่ยวข้องกับการรับใช้ของพระเยซูคริสต์นะครับจากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่15นะครับอยากให้เรายืนขึ้นนะครับที่อ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพี่น้องที่จะอ่านสลับกับผมนะครับในข้อที่1 2 3เป็นต้นไปนะครับเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าอาจารย์เยซูมีสาวกและให้รับบัพติศมามากกว่าโยนความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียจึงเสด็จผ่านเมืองหนึ่งชื่อสิกาในแคว้นสมาเรียซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินที่ยาโคบให้กับโยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงเดินทางมาเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเวลานั้นประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสมาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์เราอ่านพร้อมกันนะครับข้อ15นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าค่ะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าพระบิดาอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้พระวจนะของพระองค์ยังเป็นความจริงเป็นฤทธานุภาพเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้จากพระทัยของพระองค์เพื่อจะสอนข้าพเจ้าทั้งหลายถึงความจริงของพระองค์และสอนข้าพเจ้าทั้งหลายถึงการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงปรารถนาขอพระเจ้าตรัสกับข้าพระองค์แต่ละคนถึงแบบอย่างที่งดงามของพระเยซูคริสต์ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพันธกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้และขอประทานความสุขในใจเมื่อได้เรียนรู้จากถ้อยคำของพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับเชิญนั่งครับผมถ้าเราติดตามสถานการณ์ของประเทศแอฟริกาใต้ครับเราคงจะทราบนะครับและรู้ถึงสถานการณ์เป็นไปในยุคที่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติอย่างมากและบุคคลสำคัญที่เราคงจะคุ้นเคยก็คงเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทมากเนลสันแมนเดลาครับแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่เราควรจะรู้จักเขานะครับและเขามีบทบาทอย่างมากในการนำประเทศไปสู่ความเป็นเอกภาพกำจัดความแตกต่างแบ่งชนชาติแบ่งเชื้อชาติที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้งของรัฐบาลคนขาวผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเดสมอนด์ตูตูเดสมอนด์ตูตูเป็นคนที่พยายามอย่างมากในการที่จะสู้กับการแบ่งแยกเชื้อชาติและเขารณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมกับเนลสันแมนเดลาจนกระทั่งสามารถนำประเทศที่ปกครองด้วยรัฐบาลคนขาวกดขี่ข่มเหงคนดำเป็นอย่างมากจนประสบความสำเร็จและเดสมอนด์ตูตูเป็นอาร์คบิชอปแห่งรัฐคริสตจักรของแองริกันในประเทศแอฟริกาใต้ถ้าไม่รู้ว่าคริสตจักรแองริกันคืออะไรเชิญไปเรียนที่ BBS ปากีสถานกรุงเทพเราจะสอนให้รู้จักคริสตจักรแองริกันคืออะไรนะครับเดสมอนด์ตูตูคนนี้นะครับมีบทบาทอย่างมากและทำให้เกิดความเสมอภาคความเป็นเอกภาพในระหว่างคนดำและคนขาวในแอฟริกาใต้และ
มีความสำคัญถึงขนาดที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี1984แต่ว่าชีวิตของเดสมอนด์ตูตูจะไม่สามารถทำอย่างนี้ถ้าปราศจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเทรเวอร์ฮัดเดิลสโตนเมื่อตอนที่เดสมอนด์ตูตูเป็นเด็กเนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่ประเทศอยู่ใต้การกดขี่ของคนขาวและคนดำถูกจำกัดสิทธิทุกอย่างเวลาคนดำเดินไปที่ไหนสวนทางกับคนขาวคนผิวดำจะต้องหลีกไปยืนที่ข้างทางและโค้งคำนับแสดงการคารวะกับคนขาววันหนึ่งตูตูได้เดินไปกับคุณแม่ที่ถนนแห่งหนึ่งและเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนผิวขาวใส่เสื้อคลุมสีดำเดินกำลังจะสวนมาก่อนที่คุณแม่ของตูตูและตัวเขาเองจะต้องหลบเข้าข้างทางและโค้งคำนับให้คนขาวไปก่อนสิ่งที่คนนั้นทำคือเขายืนหลบข้างทางเพื่อให้คุณแม่กับเด็กผู้ชายคนนั้นเดินผ่านไปก่อนและโค้งคำนับให้เดสมอนด์รู้สึกประหลาดใจมากถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทำไมผู้ชายคนนั้นทำอย่างนั้นแม่เขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นนักเทศของคริสตจักรแองลิกันและที่สำคัญเขาเป็นคนแห่งพระเจ้าและด้วยการกระทำอย่างนั้นของผู้ชายที่ชื่อว่าเทรเวอร์ซึ่งเขาเป็นนักบวชในคริสตจักรแองลิกันและเป็นผู้ที่ต่อต้านการแบ่งแยกเชื้อชาติการทรงเรียกของพระเจ้าเกิดขึ้นในจิตใจของเดสมอนด์และเขาบอกว่าเมื่อโตขึ้นเขาอยากจะเป็นนักเทศของคริสตจักรแองลิกันและที่สำคัญเขาอยากเป็นคนแห่งพระเจ้าและด้วยการช่วยเหลือการเป็นพี่เลี้ยงการเป็นแบบอย่างที่งดงามของเทรเวอร์ที่ดูแลเดสมอนด์เมื่อเขาโตขึ้นผลักดันเขาไปสู่การศึกษาและสนับสนุนเขาถวายตัวรับใช้เข้าสู่โรงเรียนพระคริสตธรรมเดสมอนด์ได้เรียนแบบอย่างที่งดงามของเทรเวอร์และเขากลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของคริสตจักรแองลิกันในแอฟริกาใต้และที่สำคัญเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของโลกที่มนุษย์พึงจะรู้จักได้แบบอย่างที่ดีงามของคนบางคนอาจจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถกระทำบางสิ่งที่พิเศษและติดตามตัวอย่างที่ดีได้แต่เช้าวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับอยากจะแบ่งปันกับพวกเราถึงแบบอย่างอันงดงามที่พระเยซูเจ้าเป็นตัวอย่างให้กับเราในการที่จะรับใช้และเกิดผลเหมือนพระเยซูคริสต์นั่นคือพระเยซูผู้เป็นต้นแบบของการรับใช้ของเราการเรียนแบบจากมนุษย์คนหนึ่งอาจจะทำให้เราเกิดผลและเป็นคนที่ดีได้แต่การเรียนแบบจากพระเยซูคริสต์จะทำให้เราชีวิตของเราเกิดผลและประสบการเกิดผลอย่างที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จากพระธรรมยอห์นบทที่4นะครับข้อ1ถึง15ได้บอกให้เราเห็นถึงคุณลักษณะชีวิตบางประการของพระเยซูคริสต์ที่เป็นต้นแบบแก่เราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าสิ่งแรกคือพระเยซูมีคุณลักษณะชีวิตที่พระองค์เป็นผู้ที่รู้จักบังคับตนถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์ในข้อ1ถึงข้อที่3เราจะพบว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคือพระเยซูได้ยินและรู้ข่าวว่าพวกฟาริสีกำลังติดตามและจ้องจับผิดพระเยซูคริสต์และรวมทั้งพวกเขาได้ยินข่าวว่าพระเยซูมีสาวกติดตามพระองค์มากมายให้บัพติศมากับหลายคนแถมมากกว่ายอห์นอีกนะพอพระเยซูได้ยินข่าวอย่างนี้พระองค์ก็ตัดสินใจออกจากแคว้นยูเดียกลับขึ้นไปยังที่กาลิลีและที่สำคัญพระเยซูต้องเดินผ่านแคว้นสมาเรียแต่สิ่งที่เราเห็นที่นี่สถานการณ์การรับใช้ของพระเยซูคริสต์เป็นตัวอย่างกับเราภาพบุคลิกชีวิตบางอย่างในการรับใช้ของพระเยซูบ่งบอกถึงผู้ที่มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรียนรู้การใช้สติปัญญาอยู่เสมอนั่นคือพระองค์เรียนรู้ที่จะบังคับตนหลีกเลี่ยงบางอย่างที่พระองค์ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นคือพระองค์หลีกเลี่ยงการที่จะปะทะหรือมีความขัดแย้งกับคนอื่นความจริงแล้วในประวัติศาสตร์การรับใช้พระเยซูคริสต์นะครับของพระเยซูเราเห็นบางอย่างที่เป็นความกดดันของพระเยซูมากนะครับนั่นคือพระองค์ไม่เพียงแต่บางครั้งถูกต่อต้านจากชุมชนและสังคม
แต่พระองค์จะมักจะถูกต่อต้านจากพวกฟาริสีเสมอและเป็นกลุ่มผู้นำทางศาสนาที่มีอิทธิพลในสังคมและกำลังเริ่มต่อต้านพระเยซูคริสต์เพราะเขาเริ่มเสียมวลชนให้กับพระเยซูคนที่เคยเชื่อในศาสนายูดาอยู่ใต้การดูแลของพวกเขาแต่บัดนี้พวกเขากำลังสูญเสียมวลชนเหล่านั้นให้กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาใหม่ภายในไม่เวลาไม่นานพระเยซูกลายเป็นดาวรุ่งชิงมวลชนไปจากเขาพระองค์เทศนาทำการอัศจรรย์และสอนสิ่งต่างที่พวกเขาทำไม่ได้และพวกเขาก็เริ่มหาเรื่องพระเยซูคริสต์แต่ตลอดพระคัมภีร์เราอ่านเห็นไหมพระเยซูกับฟาริสีแม้พระเยซูเป็นเด็กหนุ่มแต่ถ้านับเป็นมวยนะแม้พระองค์จะโนเนมมาเลยในท่ามกลางคล้ายๆกับประชาชนแต่มวยระดับพระเยซูกับฟาริสีเรียกคนละเบอร์คนละกระดูกใช่ไหมปะทะกันทีไรเนี่ยพระเยซูจัดการเรียบนะครับไม่ว่าคุณวางแผนมายังไงคุณเตรียมจะเล่นงานด้วยคำถามด้วยสารพัดแต่พระเยซูก็ชนะพวกเขาแล้วถ้าเป็นเราจะเอาอีกสักยกก็ได้นะฟาริสีรู้จักน้อยไปเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้อีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่เมื่อพระเยซูรู้อย่างนี้พระองค์รู้ว่าจะเกิดการขัดแย้งมากขึ้นพระองค์ตัดสินใจงั้นพระองค์กลับไปกาลิลีดีกว่าหลีกเลี่ยงการขัดแย้งหลีกเลี่ยงการปะทะและมากยิ่งกว่านั้นมีข่าวลือไปว่าสิ่งที่พระเยซูกำลังทำนะเกิดผลมากกว่าโยนอีกย้อนกำลังรับใช้อยู่ก่อนหน้าพระเยซูคริสต์ให้บัพติศมาเชิญชวนคนกลับใจใหม่มาถึงพระเจ้าและบัดนี้ดูเหมือนว่าทีมงานของพระเยซูกำลังเกิดผลมีคนมาเชื่อพระเจ้าและเริ่มมีการให้บัพติศมาดูเหมือนกำลังแข่งขันกับย้อนแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูไม่เคยให้บัพติศมากับคนด้วยพระองค์เองมีแต่บรรดาสาวกที่ให้บัพติศมาแต่เมื่อพระเยซูได้ยินข่าวว่าพวกเขาลือกันอย่างเนี้ยโอ้โหอาจารย์เยซูนะมีคนกลับใจใหม่มาเข้าข้างพระองค์เยอะติดตามพระองค์เยอะคริสตจักรของพระองค์งานของพระองค์เริ่มขยายคนขยายมากขึ้นและคนก็ภาคภูมิใจได้มารับบัพติศมากับอาจารย์เยซูแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ไม่ได้ให้บัพติศมาเองผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พระเยซูไม่ยอมให้บัพติศมาในขบวนการการนำคนกลับใจใหม่พระองค์ไม่ต้องการให้คนรู้สึกเปรียบเทียบนะบางคนถามเฮ้ยแกรับบัพติศมากับใครจากเปโตรโอเคกับใครกับยอนครับกับใครเนี่ยกับยูดาสโอหายนะและแกนะครับพอเจ้าหมอนี่ที่หลังมีข่าวลือกันไปพอหลังจะเขาขายพระเยซูใช่ไหมฆ่าตัวตายคงจะไปคุยกันสวยละฉันรับบัพติศมากับยูดาสนะไม่เป็นสิริมงคลกับชีวิตฉันละใช่ไหมหรือบางคนบอกคุณรับกับใครกับพระเยซูโอ้โหขลังเลยรับกับเกจิระดับนั้นใช่ไหมแต่พระเยซูก็รู้ว่าจะเกิดการเปรียบเทียบแข่งขันมากพรงหลีกเลี่ยงเพราะนี่การใช้ปัญญาของพระเยซูคริสต์ในการปรนิบัติพรงรู้จักบังคับตนหลีกเลี่ยงการปะทะหลีกเลี่ยงการแข่งขันพรงไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อเกิดความขัดแย้งกับใครในเชิงมีปัญหากับชุมชนมีปัญหากับคนอื่นหรือแม้แต่แข่งขันกับคนอื่นเรารับใช้พระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้แข่งขันเพื่อเอาชนะคนอื่นนะครับและพระเยซูเป็นตัวอย่างอย่างนั้นกับเราบางครั้งในความเป็นมนุษย์เรานะครับเราบางทีเราไม่ยอมแพ้นะเราชอบปะทะเราชอบต่อสู้มีพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับเป็นพวกชอบปะทะอย่างมากเลยวันหนึ่งพ่อกำลังจะทำกับข้าวเพราะว่าเป็นสามีที่ดีนะครับภรรยาใช้ทำกับข้าวก็คับอย่างเดียวใช่ไหมกำลังจะผัดกับข้าวบอกว่าไม่มีผักชนิดหนึ่งก็บอกลูกชายว่าลูกวิ่งไปซื้อผักเนี่ยร้านค้าใกล้ๆไหมพ่อหน่อยสิลูกชายก็ไปป้าก็ว่าลูกชายไปซื้อผักซึ่งน่าจะ 2-3 นาทีกลับมานะหายไป15นาทียังไม่กลับพ่อก็ไอ้มันไปซื้อผักอะไรตั้งนานเนี่ยครึ่งชั่วโมงยังไม่กลับครับพ่อก็เลยรีบไปตามลูกทำไมไม่มาสักทีและทางที่จะไปร้านค้าต้องผ่านซอกแคบๆเดินสวนกันไม่ได้นะต้องแบบมีคนนึงเดินเบี่ยงติดกำแพงพอไปเจอลูกชายยืนจังก้าอยู่เงี้ยครับพ่อถามทำไมไม่มีปัญหาเลยพ่อไอ้หมอนั้นมันไม่หลีกทางให้ผมอะมันยืนจังก้าขวางทางผมก็ไม่ถอยนะมันก็เลยยืนจังก้าขวางอยู่ครึ่งชั่วโมงมาแล้วครับพ่อบอกว่าไปรีบไปซื้อผักเดี๋ยวพ่อยืนขวางต่อเองนะครับพวกนี้ชอบปะทะไม่ยอมถอยไม่ยอมหนีไม่ยอมหลีกอะไรทั้งสิ้นเป็นคนที่ชอบต่อสู้แต่พระเยซูสอนเราถ้าจะรับใช้พระเจ้าอย่าปะทะอย่าต่อสู้อย่าแข่งขันเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้าหรือเอาใจคนหรือสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรหรือชุมชนแต่พระเยซูเรียนรู้เราหลีกเลี่ยงพระองค์สร้างสันติ
พระองค์เรียนรู้ที่จะเสริมสร้างคนอื่นและไม่สร้างสิ่งที่เป็นปัญหาการรับใช้ของเราเหมือนกันเราไม่ได้ทำเพื่อจะปะทะกับคนอาเมนไหมเราหลีกเลี่ยงการขัดแย้งหลีกเลี่ยงการแข่งขันเพื่อสิ่งนี้จะไม่เป็นปัญหาของการรับใช้ดังนั้นมีบางคนได้บอกงี้ว่าจงให้เราเรียนรู้การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งวิธีหนึ่งที่เราจะเรียนรู้การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต้องเรียนรู้จากการควบคุมอารมณ์ของตนเรียนรู้การควบคุมลิ้นของตนและตระหนักอยู่เสมอว่าการปะทะไม่เคยมีใครได้ประโยชน์และหลายครั้งเรามีความขัดแย้งกับคนอื่นแม้แต่การรับใช้เพราะว่าอะไรเราไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ควบคุมลิ้นและคิดว่าจะได้ประโยชน์จากการปะทะไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรแม้แต่การนำคนอื่นมาถึงพระเยซูคริสต์มีภรรยาบางคนคุยกับผมและภรรยาบ่อยๆว่าช่วยอธิษฐานเผื่อให้สามีเขากลับใจเชื่อพระเยซูอธิษฐานมาหลายปีแล้วสามีไม่กลับใจแล้วก็ช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยคำอธิษฐานของอาจารย์น่าจะศักดิ์สิทธิ์บอกผมไม่อธิษฐานหรอกและสามีคุณจะไม่เคยเชื่อพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันน่ะสามีทุบตีถีบสามีภรรยาทุบตีถีบสามีทุกวันเลยนะเพราะว่าภรรยาเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็วิวาทกับสามีเล่นงานสามีตลอดเวลาและแต่ว่าทุกวันจะบอกให้สามีเชื่อพระเจ้าสามีบอกว่าถ้าไปเชื่อพระเจ้าแล้วเป็นอย่างเธอฉันไม่เชื่อหรอกนะครับแต่เชื่อพระเยซูแล้วดีนะต้องมาเชื่อพระเยซูชีวิตจะมีความสุขโอ้ยสุขอย่างนั้นฉันไม่เอาถูกท้องอยู่ทุกวันนะครับและสายท้ายที่สุดไม่สามารถนำคนอื่นมานั่นเป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องเรียนรู้จักระมัดระวังพระเยซูเป็นต้นแบบที่ดีพระองค์รู้จักบังคับตนคุณลักษณะอย่างที่สองที่พระเยซูเป็นตัวอย่างกับเราที่นี่พระเยซูเป็นนักลงทุนที่ดีเราเพราะว่าเมื่อพระเยซูทราบว่าพวกฟาริสีรู้เรื่องพระองค์ก็ตัดสินใจออกจากแคว้นยูเดียกลับไปที่กาลิลีและพระองค์ต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพระองค์ก็เสด็จเข้าไปที่เมืองหนึ่งชื่อสิคาอยู่ใกล้ที่ดินของยาโคบมีบ่อน้ำของยาโคบและพระองค์เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยพระองค์ต้องไปนั่งอยู่ที่ข้างบ่อน้ำเป็นเวลาประมาณเที่ยงความน่าสนใจอยู่ที่นี่พระเยซูยอมลงทุนเพื่อจะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลและเมื่อพระองค์รู้พระองค์ต้องเสด็จกลับขึ้นทางเหนือไปทางกาลิลีและมีเส้นทางบางเส้นทางที่พระองค์สามารถเดินผ่านแต่พระองค์ตัดสินใจเดินผ่านแคว้นสมาเรียนั่นคือพระองค์ยอมลงทุนเดินเข้าไปในเขตแดนของคนสมาเรียซึ่งโดยปกติแล้วชาวยิวทั่วไปจะไม่ยอมเดินผ่านตรงกลางเขาต้องอ้อมไปฝั่งแม่น้ำจอร์แดนหรืออ้อมไปฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและคนยิวจะไม่ยอมเขาถือว่าคนสมาเรียไม่น่าคบเป็นแผ่นดินที่มีมลทินและจะไม่ยอมเข้าไปใกล้โดยเฉพาะเขตแดนหรือเมืองของคนสมาเรียแต่พระเยซูตัดสินใจลงทุนเดินฝ่าเข้าไปในเขตแดนของคนสมาเรียเพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่างพระองค์ยอมลงทุนที่จะทำพระองค์ไปในที่ที่พระองค์ไม่จำเป็นต้องไปและที่สำคัญพระเยซูลงทุนที่จะยอมไปนั่งตากแดดร้อนในตอนเที่ยงเพื่อจะรอพบผู้หญิงคนหนึ่งในการที่พระองค์จะประกาศและทำพันธกิจกับเขาผมว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายชีวิตของเราพวกเราในวันพันธกิจที่เราจะรับใช้พระเจ้าพระเยซูเป็นต้นแบบผู้ที่ยอมลงทุนในสิ่งที่พระองค์คิดว่าไม่จำเป็นพระองค์เลือกโอกาสสบายๆและตามใจของพระองค์คือคนยิวไม่คบสมาเรียไม่ยอมฝ่าเข้าไปในเมืองสมาเรียแต่พระเยซูยอมที่จะลงทุนไปในเมืองสิคาและไปนั่งอยู่ข้างบ่อน้ำตอนแดดร้อนเที่ยงและเหน็ดเหนื่อยการรับใช้พระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราอยากจะเกิดผลเหมือนพระคริสต์ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมทำคือต้องลงทุนการจะประกาศข่าวประเสริฐการจะรับใช้พระเจ้าบางทีต้องยอมไปในที่ที่เราไม่อยากไปต้องไปในที่ที่ดูเหมือนว่าอยู่นอกขอบเขตของเราเราอาจจะรู้สึกเหมือนคนยิวก็ได้ไม่คบค้ากับคนสมาเรียไม่ไปในที่เราไม่อยากไปแต่เพื่อจะทำงานของพระเจ้าให้เกิดผลพระเยซูลงทุนที่จะเข้าไปในเขตของคนสมาเรียไปนั่งอยู่ข้างบ่อน้ำตอนเที่ยงที่แดดร้อนถ้าใครเคยไปทะเลทรายหรือแม้แต่ไปอิสราเอลก็แล้วแต่เราจะว่าแดดกลางวันมันร้อนมากนะครับแล้วก็บางทีแดดถ้าส่องศีรษะเรานะเหมือนกับเข็มแทงศีรษะเลยเหมือนเราเอาตัวที่แว่นขยายที่ไปส่องให้แดดมันกลายเป็นจุดเล็กๆเนี่ยเหมือนเข็มแทงอยู่บนศีรษะ
ยิ่งผมน้อยๆเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเยซูก็ยอมไปนั่งอยู่ริมบ่อน้ำตรงนั้นตอนเที่ยงเหน็ดเหนื่อยมากไปนั่งตากแดดการรับใช้พระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับเราต้องยอมลงทุนยอมทำยอมไปยอมเหน็ดเหนื่อยและบางครั้งเราจะพูดว่าฉันต้องไปในที่อย่างนี้เหรอจะต้องไปยอมเหน็ดเหนื่อยลงทุนตากแดดร้อนแต่การรับใช้พระเจ้าที่พระเยซูเป็นต้นแบบพระองค์ต้องยอมทำพระองค์ยอมสละยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะรับใช้พระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายครับขอพระเจ้าหนุนใจพวกเราการทำพันธกิจต้องเป็นนักลงทุนนะถ้าเราไม่เป็นนักลงทุนรับใช้เกิดผลไม่ได้ต้องยอมไปในที่ที่พระเจ้าให้ไปนะยอมทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำแม้บางครั้งความเป็นมนุษย์เราไม่จำเป็นหรอกแต่การรับใช้พระเจ้าต้องยอมลงทุนเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยแดดร้อนแล้วก็จำกัดบางสิ่งบางอย่างแต่พระเยซูเป็นต้นแบบให้กับเราที่นี่สิ่งที่สามที่เราเห็นคุณลักษณะชีวิตของพระเยซูเราเห็นภาพพระเยซูทรงปฏิเสธตนเองด้วยในข้อที่7บอกว่ามีหญิงชาวซามาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวซามาเรียก็ทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวมาขอน้ำจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวซามาเรียและย้อนวงเล็บไว้ที่นี่คนยิวไม่คบไม่พูดไม่ยุ่งกับคนซามาเรียเลยแต่ดูเหมือนพระเยซูทำบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษที่นี่ที่คนยิวทั่วไปไม่ทำบนศักดิ์ศรีของพระองค์ผมไม่อยากจินตนาการแบบพระเยซูเป็นคนหนุ่มเห็นหญิงสาวมาก็กระลิ้มกระเลียอยากจะจีบอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ภาพพระเยซูนั่งร้อนอยู่ที่นั่นอาจจะมีสาวกคนอื่นๆอยู่ด้วยซึ่งไม่ใช่ทุกคนคงไปซื้ออาหารหรือมีกลุ่มอื่นที่ร่วมเดินทางกับพระเยซูและคนเหล่านั้นคงไม่เข้าใจพระเยซูพามาทำไมที่นี่เนี่ยหลายคนจะทักท้วงเราไม่เดินผ่านแดนคนซามาเรียมีเส้นทางทางเลือกได้แต่บอกไปตรงนี้แหละและเขาเชื่อฟังเขาคงงงพระเยซูมานั่งตากแดดอยู่ทำไมที่เมืองสิคาและอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำไม่มีใครมาหรอกเพราะไม่มีใครมาตากน้ำตอนเที่ยงและพงก็ไม่มีเชือกไม่มีถังจะตากน้ำซึ่งลึกสาวน้ำขึ้นมาดื่มได้เวลานั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่พงนัดหมายเธอไว้ก่อนหน้านี้พงรู้ว่าเธอจะมาเธอต้องการบางสิ่งและพงมาดักรอเธออยู่ที่นั่นเหมือนพวกเราชายหนุ่มถ้าชอบหญิงสาวบางคนอย่างปักใจนะเราคอยจะจ้องนางจะไปที่ไหนเธอจะทำอะไรรู้ว่าเธอไปร้านนี้ประจำฉันไปนั่งดักรออ้าเจอบังเอิญหนึ่งคนก็เสแสร้งไปอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมผมใช้บ่อยแต่ก่อนนะครับทีนี้พระเยซูก็รู้ว่าเธอจะมาและไปดักอยู่ที่นั่นแต่โดยความเป็นคนยิวพระองค์ก็คงมีวัฒนธรรมบางอย่างที่ต้องรักษาคนยิวไม่พูดกับคนซามาเรียแต่เมื่อผู้หญิงคนนั้นมาพระองค์ปฏิเสธตนเองถ่อมตนยอมข้ามกำแพงบางอย่างที่เป็นทั้งตัวตนของเราวัฒนธรรมของเชื้อชาติพระองค์เริ่มพูดกับหญิงซามาเรียคนนั้นก่อนพระองค์ถ่อมใจลงยอมเปิดตัวเองยอมพูดยอมข้ามวัฒนธรรมข้ามตัวตนข้ามศักดิ์ศรีของพระองค์เพื่อจะทำงานกับผู้หญิงคนนี้และพระองค์เริ่มพูดหญิงเอ๋ยหรือว่าแม่นางเอ๋ยหรืออีน้อยอีลาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมขอน้ำให้เราดื่มบ้างได้ไหมพระเยซูเริ่มต้นเพื่อที่จะทำพันธกิจของพระเจ้าพระองค์ต้องยอมข้ามความเป็นยิวของพระองค์ศักดิ์ศรีของพระองค์หรือแม้แต่วัฒนธรรมบางอย่างที่คนอาจจะดูว่าพระเยซูเป็นยิวไปเริ่มต้นพูดกับผู้หญิงก่อนดูไม่สำรวมไหมดูไม่สุภาพไหมแต่พระองค์ข้ามตัวตนอย่างนั้นและถ่อมตัวลงขอน้ำดื่มจากผู้หญิงคนนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยนะโอ้คนยิวจะถ่อมใจพูดกับคนซามาเรียก็แย่ละแต่นี่ถ่อมตัวลงขอน้ำให้เราดื่มหน่อยขายศักดิ์ศรีความเป็นคนยิวแต่พระองค์ก็ถ่อมใจลงอย่างนั้นพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่าหญิงเอ๋ยขอน้ำให้เราดื่มบ้างการรับใช้พระเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราเองอาจจะต้องเรียนรู้ปฏิเสธตนเองเหมือนพระเยซูและผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นอุปสรรคของเราตัวตนของเราเวลาครอบครัวหรือความเป็นส่วนตัวหรืออะไรอื่นๆที่เราอาจจะมีศักดิ์ศรีมีอีโก้ของตัวเองแต่พระเยซูเป็นต้นแบบให้กับเราพระองค์เป็นพระเจ้าเสด็จมายังโลกยอมถ่อมตนลงอยู่ในสภาพมนุษย์ซึ่งไม่ดูดีเลยมีความจำกัดอย่างมากมีความอ่อนแอสารพัด
และพระองค์เลือกมาอยู่ในรูปร่างแบบมนุษย์อย่างนี้และถ่อมตนลงยอมที่จะข้ามวัฒนธรรมข้ามตนเองถ่อมใจลงขอน้ำจากคนที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์เป็นเจ้าของสร้างทุกสิ่งแต่ถ่อมตนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นพระเยซูก็เรียนรู้ปฏิเสธตนเองการรับใช้พระเจ้าถ้าเราไม่ปฏิเสธตนรับใช้ไม่ได้ถ้าเรามีตัวตนมีศักดิ์ศรีของเรามากเราจะไม่สามารถรับใช้ได้เลยเราอาจจะรู้สึกเรามีศักดิ์ศรีมีความพร้อมจำนวนมากบางทีต้องไปประกาศกับคนอื่นที่อาจจะอยู่ในอีกสภาพหนึ่งที่อ่อนด้อยหรือแตกต่างจากเราและบางครั้งเมื่อเราเริ่มต้นพูดกับบางคนประกาศข่าวประเสริฐบางทีเราถูกตอบโต้หรือถูกทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมรู้สึกเมื่อเราพูดกับพระเยซูเราถูกชี้หน้าด่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องยอมปฏิเสธตนเพื่อจะนำคนมาถึงพระคริสต์ผมประทับใจที่พี่น้องที่นี่มีความตั้งใจรับใช้อย่างมากและยอมเสียสละในพันธกิจต่างๆพันธกิจเหล่านี้ล้วนแต่ต้องปฏิเสธตนต้องมาเช้าต้องเตรียมต้องแบกภาระและเป็นงานอาสาสมัครที่รับใช้พระเจ้าพร้อมกับความสุขใจที่ได้จากการทำพันธกิจของพระเจ้าสิ่งนี้ล้วนแต่ต้องปฏิเสธตนเหมือนพระเยซูคริสต์สิ่งที่สี่ที่เราเห็นที่นี่ที่เป็นคุณลักษณะที่พระเยซูเป็นตัวอย่างพระองค์เป็นนักประกาศตัวยงด้วยนะผมประทับใจการรับใช้ของพระเยซูคริสต์พระองค์เรียนรู้ที่จะใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์และนี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเมื่อเราเรียนเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐใช้สภาพแวดล้อมและพระเยซูนั่งอยู่ที่นั่นพูดกับหญิงคนนี้และพระองค์พูดในข้อที่10บอกว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเธอก็คงจะขอจากผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอผู้หญิงคนนี้ยิ่งงงใหญ่อ่ะมานั่งตัวเปล่าเชือกก็ไม่มีถังก็ไม่มีจะน้ำเอาน้ำจากไหนมาให้เธอดื่มได้ข้อ12เธอถามว่าท่านใหญ่กว่ายาโคบใหญ่กว่ายาโคบอีกไหมยาโคบก็ดื่มน้ำจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและสัตว์เลี้ยงของเขาข้อ13ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์และผู้หญิงคนนั้นบอกว่าขอน้ำให้ดิฉันเถิดเพื่อจะไม่ต้องมาตักจากบ่อน้ำนี่คนละความคิดกันอีกละอยากได้น้ำทิพย์ดื่มแล้วอิ่มนิรันดร์อย่างนั้นแต่นี่เป็นภาพการประกาศของพระเยซูพระองค์เป็นนักประกาศพระองค์เรียนรู้ใช้สภาพแวดล้อมแบบไหนพระองค์คงเหมือนกับเราถ้าคุยกับคนที่ทำอาชีพหนึ่งเราก็เรียนรู้ใช้อาชีพของเขาเป็นเครื่องมือคุยกับพ่อแม่ที่มีปัญหาเรื่องลูกเราก็ใช้เรื่องลูกเป็นบันไดเป็นสะพานคุยกับคนขับรถแท็กซี่ใช้ชีวิตแท็กซี่คุยกับนักธุรกิจคุยกับนักศึกษาและพระองค์ทรงเรียนรู้อย่างนั้นใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์แต่เป้าหมายที่พระองค์ต้องการคือพระองค์นำคนมาถึงน้ำแห่งชีวิตนิรันดร์พระองค์ไม่ได้เพียงแต่ช่วยคนให้เข้ามาถึงน้ำบางอย่างที่ตักจากบ่อให้เขาดื่มแล้วก็กระหายอีกพระองค์ไม่ต้องการนำคนมาเชื่อนำคนมาถึงพระองค์ด้วยการรู้สึกเพียงแค่ตอบสนองความต้องการคุณมีปัญหาชีวิตเหรอคุณมีปัญหาเรื่องหนี้ใช่ไหมอธิษฐานพระเยซูใช้หนี้คุณได้คุณมีปัญหาอกหักใช่ไหมอธิษฐานพระเยซูดามได้คุณไม่มีแฟนใช่ไหมพระเยซูหาให้ลูกอยากสอบติดใช่ไหมอธิษฐานพระเยซูให้สอบติดประกวดนางงามใช่ไหมได้นางงามด้วยแข่งฟุตบอลอธิษฐานพระเยซูอวยพรให้ชนะพระองค์ไม่ได้นำคนมาถึงแค่อย่างนั้นเพราะถ้าได้แค่อย่างนี้เดี๋ยวก็กระหายอีกแต่พระเยซูนำคนไปถึงพระองค์เองไปถึงน้ำพุแห่งชีวิตนิรันดร์ที่เป็นบ่อน้ำที่พุ่งขึ้นตลอดเวลาการประกาศพระเยซูคริสต์นำคนไปถึงเป้าหมายอย่างนั้นนำคนไปถึงบ่อน้ำพุแห่งชีวิตที่พุ่งขึ้นแล้วไม่กระหายอีกเลยพี่น้องทั้งหลายครับนี่คือความจริงของข่าวประเสริฐคนที่พบพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเขาจะไม่กระหายอีกเลยแต่คนที่มาถึงแต่พระพรเท่านั้นคุณจะกระหายอีกตลอดเวลาถ้าคริสเตียนโหยหาแต่พระพรที่จะได้รับเราจะเหมือนคนที่ตักน้ำดื่มแล้วก็กระหายอีก
และเราต้องการการเติมใจเราตลอดเวลาเราต้องการการอัศจรรย์หล่อเลี้ยงใจเราเราต้องการพระพรต้องการปลอบคำที่ฐานแล้วเราโหยหาแต่สิ่งเหล่านี้อย่าประกาศให้คนมาถึงพระเจ้าโดยแค่พระพรแค่นั้นนำคนไปถึงน้ำพุแห่งชีวิตที่จะพุ่งขึ้นและเขาไม่กระหายอีกเลยคนที่พบพระเยซูคริสต์จะไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนในความเชื่อจะไม่3วันดี4วันไข้พี่เลี้ยงไม่ต้องไปตามพี่เลี้ยงไม่ต้องคอยดูแลถ้าไม่มีใครมาติดตามแม่มีใครมาเลี้ยงฉันพร้อมจะออกจากพระเจ้าฉันพร้อมจะออกจากโบสถ์อะวันนี้ไม่มีใครโทรมาเลี้ยงฉันถอยอย่างเงี้ยถ้าคุณมีความเชื่อลุ่มลุ่มดอนดอนนี้พระเจ้าไม่ตอบหงอยชีวิตไม่สำเร็จง่วงล่วงไปหมดเราจะพบแต่ตักน้ำมาดื่มแล้วเราก็หายอีกตลอดเวลาแต่พระคริสต์เป็นน้ำพุแห่งชีวิตที่พุ่งขึ้นตลอดเวลาจนถึงชีวิตนิรันดร์พระเยซูเป็นนักประกาศนำคนไปถึงเป้าหมายที่พระองค์ต้องการพันธกิจทุกอย่างที่เราทำนำคนไปถึงพระคริสต์ไม่ได้ตอบสนองแค่ความพึงพอใจและเราจะกระหายอีกเสมอขอพระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายเช้าวันนี้นะครับที่พระเยซูเป็นต้นแบบกับการรับใช้พระเจ้าคุณลักษณะชีวิตของพระเยซูที่เป็นต้นแบบกับเราพระองค์เป็นผู้บังคับตนพระองค์เป็นนักลงทุนพระองค์ปฏิเสธตนเองและพระเยซูเป็นนักประกาศในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับเราเรียนรู้เรียนแบบที่พระเยซูเป็นต้นแบบให้กับเราและพระองค์เป็นต้นแบบที่ดีที่สุดที่สอนให้เราเรียนรู้การรับใช้พระเจ้าที่เกิดผลอโดนิแรมจัดสรรเนี่ยเป็นมิชชันนารียุคแรกๆที่มาแถบนี้ร่วมกับช่วงที่ประเทศไทยกำลังมีมิชชันนารีบุกเบิกเข้ามาและอโดนิแรมจัดสรรคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ไปที่ตั้งใจไปประเทศจีนแต่ท้ายสุดแล้วพระเจ้านำเขาไปที่ประเทศพม่าและประกาศข่าวประเสริฐในยุคที่อยู่ในความกดดันต่างๆมากผมคิดว่ามิชชันนารีที่มาประเทศไทยสบายกว่าอโดนิแรมจัดสรรที่ไปพม่าในเวลาเหล่านั้นเขาถูกเล่นงานจากทางกษัตริย์ที่ปกครองพม่าเฆี่ยนตีจำขังไว้ในคุกแล้วก็เขาผ่านความยากลำบากต่างๆมากมายและเป็นไอ้คริสตจักรในพม่าเกิดผลมากกว่าประเทศไทยคริสเตียนในพม่าฉลอง200กว่าปีที่ผ่านไปไม่นานและมีคริสตจักรมีคริสเตียน 4-5 ล้านคนในพม่าเนื่องจากประเทศเราสบายเยอะกว่าหน่อยเลยคริสเตียนน้อยยังไม่ถึงล้านเลยซ้ำไปงั้นเราควรอธิษฐานขอการข่มเหงเยอะๆหน่อยใช่ไหมเพื่อข่าวประเสริฐจะเกิดผลมากแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยภรรยาของอโดนิแรมจัดสรรเนี่ยบอกเขาว่าคุณรู้ไหมด้วยผลงานที่คุณทำด้วยการอดทนยากลำบากและเกิดผลมากมีคนพูดถึงคุณว่าคุณเป็นเหมือนกับเปาโลหรือบารนาบัสจัดสรรได้ยินอย่างนั้นเขาก็ไม่พอใจบอกไม่ผมไม่ต้องการเป็นเหมือนใครแต่ผมต้องการเป็นเหมือนเจ้านายของผมคือพระเยซูผมตั้งใจจะเรียนแบบจากพระองค์ทนทุกข์เหมือนพระองค์อุทิศชีวิตเหมือนที่พระเยซูทำและต้องการการเกิดผลเหมือนเจ้านายของผมคือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายครับในการรับใช้พระเจ้าการทำพันธกิจที่เราคิดถึงวันนี้เป็น Ministry Day งานรับใช้ของเราให้เป็นต้นแบบให้เราเรียนต้นแบบที่มาจากพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลพูดในโรมบทที่8ข้อ29บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากพระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์นั่นหมายว่าพระสงฆ์พระเจ้าให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์ในรูปแบบชีวิตที่อุทิศตนยอมจำนนกับพระเจ้าและการรับใช้ของเราในพันธกิจต่างๆนั้นต้นแบบที่ดีที่สุดของเราคือพระเยซูพระองค์มาในโลกทำให้พระทัยพระเจ้าสำเร็จและเกิดผลมากมายตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์ขอพระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายครับที่ขณะที่เรากำลังทำพันธกิจดูตัวอย่างที่งดงามของพระเยซูในเวลาที่เราท้อใจในเวลาที่เราไม่ได้ดั่งใจเวลาที่หลายอย่างดูเหมือนไม่ได้หนุนใจให้เรา
เข้มแข็งขึ้นแต่พระเยซูเป็นต้นแบบให้กับเราเรียนจากพระองค์และเราจะเกิดผลเหมือนพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ